ัสดีครับ FC ช่องบรรดาบูรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ FC ครับมาพบกันนะครับอีกเช่นเคยสำหรับเช้าวันจันทร์นะครับที่22เดือนสิงหาคม2565ที่ FC เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็คือนะครับธนบัตรฉบับละ100บาทนี่ FC ก็แล้วก็เหรียญ10บาทเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ2บาทนะครับที่เมื่อวานนะครับพ่อค้าแม่ค้าถอนให้ผมก็เลยเอามาให้ FC ได้ชมกันนะครับ FCเป็นนะครับเหรียญ10บาทนะครับปี2558นะครับผมอันนี้10บาทปี2554นี่ครับผม FC 10บาท2554นี้ FC ครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับที่ผลิตออกมานะครับ FC เป็นตัวติดด้วยนะครับของเหรียญ10บาทนะครับในรัชกาลที่9ครับเป็นตัวติดหายากนะครับผม FC นะครับที่มีจำนวนการผลิต3ล้านเหรียญครับผมตามข้อมูลนะครับผม FC นี่ครับผม FC ครับนี่ครับปี2554นะครับมีจำนวนการผลิต3ล้านเหรียญนะครับผม FC ราคา UNC นะครับประมาณ250บาทนะครับผม FC ก็นับว่านะครับเหรียญ10บาทปี2554เนี่ยนะครับยังสามารถพบเจอนะครับอยู่ในระบบนะครับนั่นเองครับผม FC ครับผมคือพูดง่ายนะครับถ้าแลกมานะครับผม FC ถ้าแลกมานับนะครับโอกาสที่จะเจอนะครับก็ถือว่ายังมีอยู่นั่นเองครับ FC ครับผม FC ครับส่วนนะครับธนบัตรฉบับละ100บาทนี้นะครับผม FC เป็นธนบัตรนะครับนี่ครับแบบมีแถบฟอยล์นี่นะครับแบบมีแถบฟอยล์เนี่ยนะครับ FC ก็คงจะเคยใช้แล้วก็นะครับเคยผ่านตาไปแล้วนะครับผม FC ตอนนี้ก็นะครับยังเห็นนะครับหมุนเวียนอยู่ในระบบอยู่และก็นี่นะครับเป็นธนบัตรที่ผมได้รับถอนมาจากแม่ค้าเมื่อวานเหมือนกันนะครับผมไปซื้อข้าวนะครับนี่นะครับ FC ครับนี่ครับเป็นธนบัตรนะครับ100บาทแบบที่15นะครับ FC รู้ไหมครับว่าแบบนี้นะครับมีกี่รุ่นครับเป็นนะครับเราเรียกว่าธนบัตร100บาทแบบเลิกธาตุนะครับ FC นี่นะครับอยู่จุดนี้ครับผมนี่ครับเลิกธาตุธนบัตรฉบับละ100บาทนะครับแบบเลือกธาตุนี้นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับ FC นะครับนี่นะครับ FC เลือกธาตุนะครับก็คือจะมีรูปนะครับพ่อหลวงรอ5ของเรานะครับอยู่ด้านหลังนะครับผม FC นะครับนี่ก็นะครับรูปพ่อหลวงด้านหน้านะครับรอ9ของเรานะครับ FC เป็นแบงก์ปกติธรรมดาครับเลขไม่มีความพิเศษอะไรนะครับแต่ว่าเอามาให้ FC ดูเฉยๆนะครับ FC นี่ก็คือนะครับแถบฟอยล์นะครับแถบฟอยล์นี่ครับเนี่ยแถบฟอยล์เป็นธนบัตรนะครับ100บาทแบบที่15นะครับรุ่นที่2ครับ FC นะครับขนาดก็จะประมาณ 7x15 นะครับผม FC 7x15 นะครับกว้างคูณยาวนะครับผมนะครับทีนี้นะครับมาดูว่านะครับราคาเล่นกันหรือยังมีราคาหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นธนบัตรฉบับละ100บาท FC ครับแบบเลิกธาตุนี้นะครับแบบที่มีราคานะครับถ้าไม่มีความพิเศษเลยก็คือเลขไม่เรียงไม่ตองถ่ายน้ำไม่กลับนะครับผมและก็นะครับเลขไม่ผิดกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือธนบัตรปกตินะครับ FC จะมีราคาก็ต่อเมื่อนะครับธนบัตรนั้นนะครับไม่ผ่านใช้หรือผ่านใช้น้อยครับ FC ผ่านใช้น้อยมากครับแต่ถ้าถามว่าสภาพนี้ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับนักสะสมเล่นกันไหมขอตอบ FC ตรงๆเลยว่านะครับยังไม่เล่นครับแต่ถ้าใครหรือ FC ท่านใดจะสะสมไว้ก็สะสมได้ครับไม่ผิดกติกาอย่างใดครับผมนี่แหละครับคือเอามาให้ FC นะครับได้ดูเป็นความรู้นะครับและก็แนะว่าวิธีการเก็บรักษาแนะวิธีการนะครับเกี่ยวกับราคาซื้อขายนะครับผม FC ว่าในกลุ่มนะครับเป็นยังไงนะครับผม FC นี่นะครับนะครับแต่ว่านะครับผมมีข้อแนะนำว่าถ้าอยากเก็บนะครับคือแนะนำอยากให้เก็บในสภาพที่สวยๆนะครับธนบัตรฉบับละ100บาทนี่นะครับผม FC ครับส่วนมากนักสะสมเล่นกันนะครับส่วนมากนักสะสมเล่นกันอยู่ที่ราวๆ130บาทถึง140บาทในกรณีที่สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับไม่ยับไม่พับนะครับผมไม่มีรอยครับผม
เป็นสภาพใหม่นะครับผมและก็ถ้าเป็นแหนบนะครับแหนบนึงจะมี100ใบนะครับเลขเรียงนะครับก็ราคาอยู่ประมาณนะครับแหนบนึงก็หมื่นหนึ่งเนาะ FC เนาะแหนบนึงก็หมื่นหนึ่งก็นะครับก็ตกอยู่ราวๆนะครับ 13,000 บาทนะครับประมาณนี้ครับราคาซื้อขายกันครับผมถ้าซื้อขายเป็นแหนบนะครับถ้าใครได้มาเป็นแหนบนะครับ FC ผมแนะนำว่าให้เก็บแล้วก็ขายแบบเป็นแหนบไปเลยนะครับราคาจะดีกว่านะครับผม FC ราคาจะสูงกว่านะครับแบบที่นะครับแกะมาจากแหนบแล้วก็ขายเป็นใบครับผมเพราะว่าเป็นใบนะครับใช้เวลานะครับกว่าจะขายหมดนะครับเราก็สมมุติว่าเราได้เป็นแหนบมานะครับสัก 12,500 อย่างเงี้ยเรามาขาย 13,000 นะครับก็ได้กำไรอยู่500บาทนะครับคืออาศัยว่าขายออกไปเร็วนะครับผม FC นะครับ FC ก็นี่นะ FC เนาะธนบัตรฉบับนี้นะครับก็ออกใช้เมื่อราวๆปี2548นั่นเองครับ FC นะครับนะครับก็เป็นธนบัตรของเราอีกฉบับนึงนะครับที่เคยใช้มานะครับก็มีความสวยงามนะครับผมมีแถบฟอยล์ด้วยครับเนี่ยนะครับแถบฟอยล์แบบที่15รุ่นที่2นะครับผม FC โอเคนะครับเนี่ย FC ครับนี่ก็เหรียญ2บาทครับผม FC ปี2549ครับสีเงินนะครับนิกเกิลนะครับก็ยังพบเจอในระบบอยู่นะครับเจอกันทุกวันนะครับซื้อมาขายไปนะครับนี่นะครับได้ทอนมานะครับจริงๆนะครับผมเจอทุกวันนะครับแต่ไม่เก็บไว้เฉยๆครับเนี่ยนะครับตอนผมไปแลกมาเพื่อนะครับคัดเหรียญหายากเนี่ยผมได้มานะครับราวๆเกือบ100กว่าเหรียญนะครับก็สาเหตุที่นำมาให้ FC นะครับได้ดูได้ชมกันก็เพราะว่านะครับเหรียญที่เรายังพบเจออยู่เนี่ยนะครับนะครับก็ยังพบเจออยู่ทุกวันนะครับถ้าเรานะครับตั้งราคารับซื้อเนี่ย FC ว่านะครับเราจะเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับทำไมนะครับเราก็เก็บเหรียญพวกเนี้ยไปขายให้กับร้านหรือช่องต่างๆนะครับที่เขาประกาศรับซื้อไม่ดีกว่าหรือนะครับนี่แหละครับเหตุผลถึงว่านะครับทำไมนะครับจึงประกาศรับซื้อเหรียญเฉพาะพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้นะครับหรือทำไมนะครับจึงประกาศรับซื้อเหรียญนะครับเฉพาะที่มีความแปลกนะครับแปลกคืออะไรนะครับปกติเนี่ยเหรียญ10หมุนเวียนนะครับเนี่ยทั้ง3เหรียญเนี่ยบล็อกหมุนเวียนเนี่ยเมื่อเอาจับใส่มือนะครับแล้วก็หมุนนะครับเนี่ยถ้าเสียนเนี่ยจะหันตรงกันข้ามหมดเลยคือหันสลับกันนะครับเรียกว่าพระเสียนกลับนะครับถ้าบล็อกหมุนเวียนเนี่ยนะครับถ้าเป็นพระเสียนกลับเนี่ยยังไม่รับนะครับนักสะสมเล่นแบบไหนเล่นบล็อกพระเสียนตรงครับถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเล่นพระเสียนตรงนะครับพระเสียนตรงคืออะไรนะครับนี่คือด้านวัดเนาะนะครับเมื่อหมุนออกมานะครับด้านหน้าพระเสียนต้องหันขึ้นอย่างแบบนี้ครับถึงจะมีราคารับซื้อนะครับ FC นี่แหละครับนักสะสมเล่นแบบนี้ครับและก็เล่นแบบนี้จริงๆครับผมนี่แหละครับจึงเอามาให้ FC ดูนะครับเหรียญ10บาทเล่นกันพ.ศ.ไหนเล่นกันพ.ศ. 2531นะครับพ.ศ. 2541นะครับผมและก็นอกจากพ.ศ. 2541ก็จะมีนะครับพ.ศ. 2542นะครับพ.ศ. 2534พ.ศ. 2543พ.ศ. 2553พ.ศ. 2544และพ.ศ. 2554ที่เห็นอยู่ในมือผมเนี่ยนะครับผลิต3ล้านเหรียญครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับเนี่ยเหรียญรุ่นใหม่ส่วนมากพระเสียรจะโตนะครับหรือเรียกว่าพระเสียรใหญ่นั่นเองครับ FC ถ้าปี51ลงไปนะครับพระเสียรจะเล็กนะครับถ้าเราหัดสังเกตนะครับเนี่ยหยิบขึ้นมาเงี้ยดูพระเสียรนะครับอันนี้คือนะครับแบบพระเสียรโตนะครับหรือพระเสียรใหญ่นั่นเองครับ FC นะครับนี่ครับนี่ผมก็ทำคลิปไปแล้วนะครับเนาะเมื่อวานนะครับ FC ถ้าดูก็นะครับจะแยกออกนะครับผม FC นี่เป็นพระเสียรนี่จะเป็นพระเสียรโตครับเนี่ยพระเสียรโตปี2560ก็เหมือนกันครับผมเราก็ต้องดูครับผมอัดแยกหัดดูนะครับผมอันนี้ก็พระเสียรโตนะครับปกติเนี่ย2บาทก็เช้านี้นะครับก็ไม่นะครับได้ลงลึกหรือว่ารับซื้อนะครับเหรียญอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เหรียญที่ผมรับซื้อนะครับผมที่ผมทำคลิปไปนะครับรบกวน FC นะครับเข้าไปดูนะครับแล้วก็ศึกษาแต่ละคลิปนะครับให้ละเอียดนะครับผม FC ครับก็เพื่อนะครับจะได้นะครับหาเหรียญนะครับที่ตรงคลิปนะครับมาขายให้กับผมนะครับ FC
ก็ยืนยันนะครับช่องบารมีรักเหรียญนะครับรับซื้อจริงนะครับผม FC สำหรับวันนี้ท่านไหนที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากช่องน้อยๆด้วยนะครับบารมีรักเหรียญนะครับในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลา FC ไปก่อนพบกันอีกทีช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับผม